ไฟลัมคอร์ดาต้านะครับในภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงนะครับการจัดกลุ่มของสัตว์ต่างๆในไฟลัมคอร์ดาต้านะครับเราพูดถึงนะเอ็กไคโนเดมาต้านะครับเซฟาโลคอร์ดาต้านะยูโรคอร์ดาต้าแล้วก็นะสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆนะเราพูดเอ็กไคโนเดอร์มาต้ากับเฮมิคอร์ดาต้าไปแล้วนะในส่วนนี้เราจะพูดถึงนะกลุ่มที่เหลือนะครับในไฟลัมคอร์ดาต้านะครับหรือเราเรียกว่าพวกคอร์เดตนะพวกคอร์เดตนะคือพวกที่เป็นไงครับดูจากแผนภูมินะแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการคือพวกที่มีโนโตคอร์ดนะในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือตลอดชีวิตนะครับนี่คือบรรพบุรุษร่วมของคอร์เดตชนิดต่างๆนะแล้วก็แยกออกไปเป็นนะแลนซิเลตหรือแอมฟิออกซัสในไฟลัมเซฟาโลคอร์ดาต้านะเป็นเพียงหัวหอมนะครับทูนิเคตในไฟลัมยูโรคอร์ดาต้านะครับพวกนี้จะมีโนโตคอร์ดนะครับอยู่ตลอดชีวิตนะหรือบางส่วนบางระยะของช่วงชีวิตนะถัดจากยูโรคอร์ดาต้านะสัตว์ในกลุ่มนี้นะหรือคอร์เดตก็จะวิวัฒนาการเกิดเวอร์ทิบรานะหรือเกิดกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นนะสัตว์ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปก็จะเรียกว่าพวกเวอร์ทิเบรตนะหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับซึ่งก็แยกออกมาเป็นกลุ่มเริ่มแรกนะคือมิกซินีกับเพโทรไมซอนทิดานะก็คือแฮกฟิชแล้วก็แลมเพรนะหรือเราเรียกว่าเป็นพวกปลาปากกลมนะครับจากนั้นนะพอมีกระดูกสันหลังนะก็จะวิวัฒนาการนะเกิดจอสนะขากรรไกรนะเกิดนะโครงสร้างนะของกระดูกแข็งนะของกระดูกแข็งสเกเลตันที่มินเนอรัลไลซ์นะคือมีการสะสมของแคลเซียมทำให้มีความแข็งแรงนะของกระดูกสันหลังมากยิ่งขึ้นนะก็ได้แก่พวกนะคอนดริกไทอิสนะครับฉลามกระเบนนะครับแล้วก็ต่อมานะมีการพัฒนาของปอดหรืออวัยวะคล้ายปอดนะเช่นถุงลมนะครับนะก็ได้แยกออกมาเป็นนะปลาครีบก้านนะปลาครีบก้าน Actinopterygii นะครับ Rayfin fish นะแล้วก็นะต่อมานะพัฒนาครีบนะ lobed fin นะหรือครีบเนื้อนะเริ่มที่จะเปลี่ยนครีบไปเป็นระยางหน้าระยางหลังเป็นขาหน้าขาหลังนะก็ได้แก่กลุ่มนะแอคทินิสเตียนะซีลาคานนะแล้วก็ลังฟิชนะดิปนอยนะครับจากนั้นนะครีบเปลี่ยนเป็นระยางนะเป็นแขนขามีนิ้วนะมีดิจิตมีนิ้วมือนิ้วเท้าได้แก่พวกแอมฟิเบียนะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับนะกบซาลาแมนเดอร์และต่อจากนั้นนะพัฒนาเรื่องการสืบพันธุ์การวางไข่นะวางไข่ที่ภายในมีถุงหุ้มตัวอ่อนนะทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตอยู่นอกตัวแม่ได้ดียิ่งขึ้นนะพัฒนาแอมนิโอติกเอกนะก็ได้แก่เรปทิเลียนะซึ่งรวมทั้งเต่างูจระเข้แล้วก็นกนะและสุดท้ายนะกลุ่มของพวกเราพัฒนามีต่อมน้ำนมนะมีการผลิตนมเพื่อใช้เลี้ยงตัวอ่อนนะก็คือคลาสแมมมาเลียหรือพวกแมมมอลต่างๆถ้าเราไล่มานะคอร์เดททั้งหมดนะเมื่อคอร์เดทเริ่มนะมีกระดูกสันหลังเราก็เรียกคอร์เดทพวกนั้นนะตั้งแต่ปลาปากกลมลงมาจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมว่าพวกเวอร์ทิเบรตนะเวอร์ทิเบรตบางส่วนยังไม่มีขากรรไกรนะพวกที่มีเริ่มมีขากรรไกรแล้วตั้งแต่ปลากระดูกอ่อนปลากระดูกแข็งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราเรียกว่าพวกนาโทสโตมนะพวกมีขากรรไกรนะครับจากนั้นนะก็เป็นพวกที่มีกระดูกนะมีกระดูกนะกระดูกสันหลังนะเป็นกระดูกนะไม่ใช่กระดูกอ่อนนะก็เรียกว่าพวกนะออสตีอิกไทแอนส์นะออสตีอิกไทแอนส์นะแล้วก็พวกที่มีครีบเป็นเนื้อนะต่อไปจะพัฒนาไปเป็นนะไปเป็นขา
นะก็คือพวก lobe fins นะ lobe fins แล้วพวกที่มีขาเกิดขึ้นนะมี4ขาเรียบร้อยสัตว์สะเทินน้ำสะเทินโบกสัตว์เล็กคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราก็เรียกว่าพวก tetrapod นะฮะ tetrapod นะครับแล้วพวกที่ออกลูกนะมีถุงหุ้มตัวอ่อนก็เรียกว่าพวก amniot นะครับพวก amniot นี่คือภาพรวมนะของวิวัฒนาการของ deuterostomeนะครับของ deuterostome แล้วก็โดยเฉพาะนะในกลุ่มสัตว์ของไฟลัมคอร์ดาตานะฮะนะครับเรามาดูเอกลักษณ์ของสัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตานะมีเอกลักษณ์4ประการนะครับของสัตว์ในไฟลัมนี้ที่จะใช้จัดจำแนกนะสัตว์ในกลุ่มคอร์เดตนะครับก็คือ1นะมีช่องเหงือกนะที่คอหอยpharyngeal gill slit นะ2 hollow dorsal nerve cord มีแกนประสาทนะครับมีแกนประสาทอยู่ทางด้าน dorsal หรือด้านหลังแล้วเป็นท่อหรือแกนประสาทกลวงนะฮะ hollow แปลว่ากลวงแล้วก็มี notochord นะครับเป็นแกนค้ำจุนร่างกายแล้วก็มีหางทางด้านท้าย postanal tailนะมีหางทางด้านท้ายเพราะนั้นลักษณะแรกนะ pharyngeal gill slit นะครับมีช่องเหงือกนะอย่างใน Amphioxus เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับมี gill slit นะอยู่ในส่วนของ pharynx นะหรือคอหอยนะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะฮะดูในภาพวาดเห็นไหมฮะมี pharyngeal gill slit นะเป็นส่วนของทางเดินอาหารนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะในสัตว์คอร์เดตชั้นสูงหรือคอร์เดตที่วิวัฒนาการต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยฟาริงเจียลกิลสลิดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีเหลือละฟาริงเจียลกิลสลิดตอนโตเต็มวัยมันก็พัฒนาไปเป็นอวัยวะส่วนอื่นเช่นต่อมทอนซิลนะหรือว่าอวัยวะในหูชั้นในมีอินเนอร์เอียร์นะครับต่อมาฮอลโลดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดนะครับก็คือแกนของระบบประสาทนะอย่างในภาพนี้นะเป็นท่อสีขาวอ่อนขาวอมเหลืองอ่อนเนี่ยฮะนะอยู่ทางด้านหลังแล้วก็เป็นท่อกลวงนะวางตัวจากด้าน anterior ไป posterior ของร่างกายที่จากด้านหน้าไปด้านท้ายของร่างกายนะและคู่ขนานไปกับ nerve cord ก็คือ notochord นะครับ notochord นะก็นะอยู่ใต้นะอยู่ใต้ dorsal hollow nerve cord นะครับ notochord ก็เป็นแกนนะที่ flexible ยืดหยุ่นนะทำหน้าที่ค้ำจุนร่างกายนะให้มีรูปร่างให้ยืดยาวให้ยืดตรงอยู่ได้นะวางตัวอยู่ทางด้าน ventral นะของ dorsal hollow nerve cord นะครับใน vertebrate นะครับ notochord อาจจะถูกแทนที่นะด้วยการสะสมแคลเซียมนะกลายเป็น vertebral column นะหรือกลายเป็นกระดูกสันหลังนะเปลี่ยนจากโนโตคอร์ดเป็นกระดูกสันหลังแต่สัตว์บางชนิดในไฟลัมนี้อย่างเช่น Amphioxus ก็ยังคงลักษณะของโนโตคอร์ดอยู่ตลอดชีวิตของมันนะ spine นะก็คือกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ muscular postanal tail นะคือมีหางนะอยู่ทางด้านท้ายนะแล้วก็มีกล้ามเนื้อนะอยู่ตรงส่วนหางนั้นด้วยนะช่วยในการเคลื่อนที่นะครับ locomotion สำหรับ vertebrate และ chordate นะโดยเฉพาะตัวอ่อนของ chordate ที่อยู่ในน้ำนะครับไฟลัม chordata แบ่งออกเป็น3สับไฟลัมอันแรกคือสับไฟลัม cephalochordata นะก็มีกลุ่มของ amphioxus นะหรือ lanceolate นะลำตัวแบนๆยาวๆคล้ายใบมีดเห็นไหมฮะตัวไม่ใหญ่มากนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะชอบฝังทรายนะตรงส่วนปากมีหนวดยื่นออกมาเพื่อดักกรองจับอาหารกินมีลักษณะของคอร์เดตครบทั้ง4ประการเลยนะทั้งฟาลินเจียลกิลสลิดนะดอร์ซอลฮอลโลเนิร์ฟคอร์ดโนโตคอร์ดแล้วก็โพสแอนนอลเทลนะครับนะให้ดูลักษณะของนะ Amphioxus หรือ Lanceolate นะครับในไฟลัม Cephalochordata ให้ชัดเจนอีกทีเห็นไหมฮะมี Pharyngeal Gill Slit นะมี Dorsal Hollow Nerve Cord นะใต้ Dorsal Hollow Nerve Cord ก็คือ Notochord ทั้ง Dorsal Hollow Nerve Cord แล้วก็ Notochord นี้พัฒนามาจากเนื้อเยื่อในชั้น Ectoderm นะครับแล้วก็มี Muscular
ทิชชูเห็นไหมฮะมีมัสเซิลนะมีกล้ามเนื้อยื่นยาวไปจนถึงส่วนของหางนะ post anal tail นะนี่คือนะชีวิตนะการใช้ชีวิตของเจ้าแอมฟิออกซัสก็จะฝังอยู่ในทรายนะครับมีปากมีหนวดนะมีฟาริงเจียลกิลสลิปมีโนโตคอร์ดมีดอร์ซอลฮอลโลเนิร์ฟคอร์ดมี post anal tailนะส่วนนี้เป็นด้านขวาเป็นภาพนะถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์นะย้อมสีแล้วก็ถ่ายใต้กล้องจุลทรรศน์นะก็จะเห็นลักษณะของฟาริงเจียลกิลสลิปนะครับเห็นเนิร์ฟคอร์ดเห็นโนโตคอร์ดนะครับมีตามีปากนะมีหนวดเห็นไหมฮะมีหนวดอยู่รอบปากนะครับนี่คือคอเดตโบราณนะครับคอเดตโบราณที่ยังคงโนโตคอร์ดเอาไว้ตลอดชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปเป็นกระดูกสันหลังหรือกระดูกอ่อนสับไฟลัมต่อมาคือยูโรคอร์ดาตานะพวกนี้ก็ได้แก่ทูนิเคตซีสเควิร์ตนะหรือเพรียงหัวหอมนะครับเป็นสัตว์ที่เซสไซนะครับอยู่นิ่งกับที่นะครับอาศัยอยู่ในบริเวณแชลโลซีนะน้ำตื้นนะทะเลน้ำตื้นนะตัวอ่อนนะครับระยะตัวอ่อนลักษณะคล้ายลูกออสนะเรียกว่าแทดโพลาวานะครับตัวอ่อนมีโนโตคอร์ดนะครับมี post anal tail นะครับแล้วตัวอ่อนว่ายน้ำได้มีหางทำให้มันสามารถไปหาที่ที่มันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ยึดเกาะอยู่กับที่นะครับส่วนในตัวเต็มวัยยังคงลักษณะนะโนโตคอร์ดอาจจะหายไปแล้วตัวเต็มวัยยังคงมีฟาลิงเจียลกิลสลิปนะแสดงให้เห็นอยู่นะถ้าดูจากภาพนะก็จะเห็นมีอะไรบ้างนะมีในตัวอ่อนนะแทดโพลาวาก็ยังมีฟาลิงเจียลกิลสลิปนะครับมีดอร์ซัลฮอลโลเนิร์ฟคอร์ดมีโนโตคอร์ดนะครับมีโพสต์แอนนอลเทลครบเลยตัวอ่อนของยูโรคอร์เดตหรือของเจ้าเพียงหัวหอมเนี่ยนะมีครบ4ลักษณะของคอร์เดตนะแต่พอมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นตัวเต็มวัยนะโนโตคอร์ดหายไปนะดอร์ซัลฮอลโลเนิร์ฟคอร์ดหายไปนะคงอยู่แต่ฟาริงเจียลกิลสลิปนะโพสต์แอนนอลเทลหายไปนะเพราะนั้นเหลือเพียงลักษณะนี้เท่านั้นเพราะนั้นการดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะว่ามันจะมีวิวัฒนาการร่วมกันหรือมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่นั้นเนี่ยบางครั้งนักชีววิทยาจึงต้องดูจากอะไรครับตอนเป็นระยะตัวอ่อนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเต็มวัยลักษณะบางอย่างมันอาจจะหายไประหว่างวิวัฒนาการที่ผ่านมาครับนี่ก็คือรูปร่างนะของเจ้าเพียงหัวหอมนะซีสควิร์ตนะหรือทูนิเคตนะทำให้เราเห็นนะอันนี้ก็เห็นชัดเลยนะฟาลิงเจียลกิลสลิดนะครับมีเปลือกหุ้มร่างกายมีท่อน้ำเข้ามีท่อน้ำออกนะเกาะนิ่งนะไม่เคลื่อนที่อาศัยการดูดน้ำเข้าแล้วก็พ่นน้ำออกแล้วใช้ฟาลิงเจียลกิลสลิดในการกรองเพื่อกินอาหารต่อมาสับไฟลัมเวอร์ทิบราตานะพัฒนาขึ้นมาประมาณสักนะ500,000เท่าไหร่นะพันล้านปีก็ประมาณ500ล้านปีมาแล้วนะครับมีประมาณ 60,000 กว่าสปีชีส์นะครับในสัตว์ในกลุ่มนี้นะก็จะไล่มาตั้งแต่พวกปลาปากกลมนะปลากระดูกแข็งปลากระดูกอ่อนนะครับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะสิ่งที่เราควรจะใช้นะเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกเราควรต้องรู้ก็คือเกณฑ์ในการแยกเวอร์ทิเบรตแต่ละกลุ่มออกจากกันนะเมื่อเริ่มมีนะเวอร์ทิบรัลคอลัมน์นะครับเริ่มมีเวอร์ทิบรัลคอลัมน์นะสิ่งที่แยกปลาปากกลมออกจากปลาชนิดอื่นก็คือการมีขากรรไกรเกิดขึ้นนะการมีขากรรไกรเกิดขึ้นแล้วเริ่มมีการสะสมของแร่ธาตุนะที่แกนกระดูกสันหลังนะเกิดเป็นปลาปากกลมนะเกิดเป็นปลาปากกลมต่อมามีการพัฒนาปอดนะมีการพัฒนาปอดมีการพัฒนาถุงว่ายน้ำนะ swim bladder นะปลากระดูกแข็งก็แยกออกมาจากปลากระดูกอ่อนนะปลากระดูกแข็งก็คือพวก ray fin fish นะ ray fin fishจากนั้นนะจากครีบที่เป็นก้านนะเป็นก้านนิ่มๆนะเป็นก้านนะของกระดูกอ่อนนิ่มๆนะก็เปลี่ยนไปเป็นโลบฟินนะครับมีกระดูกมีเนื้อแทรกไปอยู่ในครีบนะเกิดเป็นโลบฟินฟิช
นะจากนั้นพัฒนามีปอดเป็นลังฟิชจนมาถึงโลฟินกลายเป็นขาหน้าขาหลังนะมีนิ้วเกิดขึ้นกลายเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะแอมฟิเบียนสามารถขึ้นมาเดินสี่ขาบนบกได้แล้วเปลี่ยนรูปแบบการวางไข่นะมีถุงหุ้มตัวอ่อนนะเรียกแอมนิโอติกเอกก็กลายเป็นพวกเรปไทล์สัตว์เลื้อยคลานนกนะไดโนเสาร์นะเมื่อมีการสร้างน้ำนมจากต่อมน้ำนมก็แยกมาเป็นพวกแมมมอลหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสัตว์กลุ่มนี้มีเซฟาไลเซชันนะฮะเวอร์ติเบรตมีเซฟาไลเซชันมีการเกิดส่วนหัวที่พัฒนาดีมีการพัฒนาขากรรไกรนะมีอินเทอร์นอลสเกเลตันก็คือโครงกระดูกภายในหรือโครงร่างภายในหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเอนโดสเกเลตันก็ได้นะสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มมีอะไรฮะมีกะโหลกนะหรือมีเครเนียมนะมีกะโหลกแข็งนะสะสมของแคลเซียมจากแผ่นบางๆก็กลายเป็นแผ่นแข็งปกคลุมนะป้องกันสมองเอาไว้นะมีการพัฒนาปอดหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่คล้ายกับปอดนะเช่นสวิมบลัดเดอร์นะถุงว่ายน้ำในปลากระดูกแข็งนะครับต่อมาก็มีอะไรมีโลบฟินนะครีบที่มีเนื้อแทรกอยู่แล้วต่อไปก็จะกลายไปเป็นวิวัฒนาการของเตตราพอดนะเตตราพอดก็คือสัตว์สี่เท้านะครับจากผิวหนังบางๆชื้นๆเหมือนกบอย่างเงี้ยเหมือนปลานะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นผิวหนังมีเกล็ดนะ scaly skin นะเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายเพื่อปรับตัววิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกนะเมื่อขึ้นมาอยู่บนบกไม่ได้วางไข่ในน้ำแล้วนะก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปกป้องดูแลตัวอ่อนนะวิวัฒนาการเกิดแอมนิโอติกเอนะถุงหุ้มตัวอ่อนนะมีถุงอาหารมีถุงของเสียนะอยู่ภายในจนกระทั่งนะพัฒนาปรับพฤติกรรมนะจากวางไข่มาเป็นนะสร้างรกนะสร้างรกพลาเซนต้านะเป็นแผ่นนะที่เชื่อมต่อระหว่างเนื้อเยื่อของแม่นะกับสายสะดือนะหรืออัมบิลิคอลคอร์ดของลูกหรือตัวอ่อนนะครับนะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคิดเป็นประมาณ 5% ของสัตว์ทั้งหมดนะครับแบ่งออกเป็น6สายวิวัฒนาการนะ6 major lineage ก็คือสายวิวัฒนาการนะได้แก่สายที่1คือ jawless fish จอแปลว่าขากรรไกรนะ less คือไม่มีนะ jawless fish ก็คือปลาไม่มีขากรรไกรนะได้แก่ปลาปากกลมก็คือ hagfish กับ lamprey นะนี่คือ jawless fish นะแยกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับแยกมาก่อนเพื่อนเลยต่อมาเป็น cartilaginous fish นะปลากระดูกอ่อนนะฉลามกระเบนนะปลากระดูกอ่อนนะ cartilaginous fishนะก็จะเห็นว่ามีบรรพบุรุษของมันอยู่ระหว่างทางนะอย่างเช่นจากปลาปากกลมนะเริ่มที่จะมีขากรรไกรนะก็จะมีออสตราโคเดิมนะสูญพันธุ์ไปแล้วนะพลาโคเดิมนะเป็นฟอสซิลที่เราเจอนะว่ามันเริ่มมีขากรรไกรแล้วมีระยางมีครีบเป็นคู่นะครับออสตราโคเดิมเริ่มเห็นมันมีกระดูกนะครับจากนั้นนะจากปลากระดูกอ่อนสายวิวัฒนาการต่อมาคือโบนี่ฟิชนะปลากระดูกแข็งนะเห็นไหมจากปลากระดูกอ่อนแยกออกมานะมีเจ้าอะแคนโทเดียนนะเป็นฟอสซิลที่แสดงวิวัฒนาการของปลากระดูกอ่อนเริ่มปรับมาเป็นปลากระดูกแข็งนะโบนิฟิชนะต่อมาเป็นพวกแอมฟิเบียนนะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกบคางคกงูดินซาลาแมนเดอร์นะก็เจอนะนักวิทยาศาสตร์ก็ไปขุดจนเจอฟอสซิลนะของนะรอยต่อที่ทำให้เห็นลักษณะเชื่อมโยงจากปลากระดูกแข็งไปเป็นนะไปเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเรปไทล์นะครับเรปไทล์นะซึ่งถ้าดูภาพจะเห็นว่านะบรรพบุรุษของแอมนิโอดเนี่ยนะครับบรรพบุรุษของแอมนิโอดตรงนี้เนี่ยนะฮะประมาณสัก300ล้านกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะมันแยกออกไปนะเป็น2สายย่อยนะครับสายหนึ่งคือซอรอปซิดนะซอรอปซิดซึ่งต่อไปพัฒนาไปเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะได้แก่นกนะเต่าจระเข้อัลลิเกเตอร์นะกิ้งก่าตุ๊กแกงูนะครับทัวทาร่าอีกัวน่าต่างๆรวมถึงไดโนเสาร์นะครับ
นะโดยจะเห็นว่านะสายหนึ่งของเรปไทล์ก็ไปเป็นพวกลิซาร์ดนะกิ้งก่างูอีกสายหนึ่งนะก็คือพวกนะไดโนซอร์นะแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ลูกหลานบางส่วนยังสืบทอดวิวัฒนาการมาจนกลายเป็นนกนะนะในปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนไซแนปซิดนะสายของไซแนปซิดก็พัฒนาเกิดรกเกิดพลาเซนต้าเกิดแมมมารีแกลนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือแมมมอลคือกลุ่มสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านี่คือ6สายวิวัฒนาการหลักนะของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับนะถ้าจะไล่จากนะพวกที่เป็นแอมนิโอดนะก็คือตั้งแต่สัตว์เลื้อยคลานนกนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอนแอมนิโอดก็คือตั้งแต่ปลาปากกลมจนกระทั่งถึงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกถ้านับสัตว์สี่ขาก็นับตั้งแต่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับลักษณะของเวอร์ทิเบรตนะเรามาดูรายละเอียดของสัตว์ในกลุ่มเวอร์ทิเบรตกันสักนิดนึงนะเวอร์ทิเบรตมีวิวัฒนาการความซับซ้อนของร่างกายขึ้นมาได้จากกระบวนการระดับ DNA คือการเกิดจีนดูพลิเคชันนะการเพิ่มจำนวนก๊อปปี้ของยีนแล้วก็การเกิดมิวเทชันยีนที่สำคัญนะที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันเกิดดูพลิเคชันขึ้นมาจากวิวัฒนาการที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้แก่ HOX จีน DLX จีนแล้วก็ TBX จีนนะเป็นตัวอย่างของยีนที่ทำหน้าที่เป็น transcription factor นะ transcription factor ก็คือยีนที่สร้างโปรตีนไปทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการ transcription ให้ยีนแสดงออกมากหรือน้อยนะมีบทบาทสำคัญในระหว่างวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยยีนเหล่านี้นะทำหน้าที่เป็นลำดับนะทำหน้าที่เป็น hierarchical fashion คือทำหน้าที่กันต่อเนื่องเป็นขั้นตอนนะ HOX ยีนนะทำหน้าที่ควบคุมการแบ่งส่วนของร่างกายนะ large segment ของร่างกาย DLX ยีนทำหน้าที่ควบคุมการพัฒนาใบหน้าและขากรรไกร TBX ยีนทำหน้าที่ควบคุมการเกิดระยางนะ HOX ยีนนะเกิดการดูพลิเคทหรือเกิดการเพิ่มจำนวนซ้ำของยีนขึ้นมา2ครั้งในระหว่างวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะโดยนะบรรพบุรุษเริ่มแรกนะของเวอร์ทิเบรตนั้นมีฮ็อกซ์ยีนเพียงชุดเดียวนะต่อมานะจอร์เลสเวอร์ทิเบรตนะครับพวกปลาไม่มีขากรรไกรใช่ไหมเวอร์ทิเบรตที่ไม่มีขากรรไกรคือพวกปลาปากกลมนะพัฒนาฮ็อกซ์ยีนขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะดูพลิเคทฮ็อกซ์ยีนขึ้นมาอีกชุดหนึ่งส่วนพวกมีขากรรไกรที่เหลือในปัจจุบันเรามีฮ็อกซ์ยีน4ชุดนะมีฮ็อกซ์ยีน4ชุดต่อมานะสัตว์ที่มีขากรรไกรกลุ่มแรกคือพวกพลาโคเดิร์มนะไดอิคไทอิสนะเป็นปลาโคเดิมที่ยาวประมาณ10เมตรเพราะนั้นปลาในสมัยโบราณนั้นตัวใหญ่มากนะแกนของช่องเหงือกนะ two anterior pharyngeal arch นะแกน2อันแรกของช่องเหงือกที่อยู่ใกล้กับส่วนหน้าของหัวนะต่อมาจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างและเปลี่ยนหน้าที่นะครับนะโดยอันนึงไปยึดติดกับกล่องสมองกลายเป็น upper jaw หรือขากรรไกรบนอีกอันนึงไปยึดติดกับส่วนล่างกลายเป็น lower jaw หรือขากรรไกรล่างถ้าดูจากภาพนะจะเห็นว่าปลาไม่มีขากรรไกรมันมียีนชุดเดียวเห็นไหมฮะนะมียีนชุดเดียวมันควบคุมการสร้างกิลสลิปนะอันที่1 2 3 4 5 6 7แต่พอวิวัฒนาการมาเป็นปลามีขากรรไกรหรือพวกนาโทสโตมนะฮะจะพบว่าเห็นไหมฮะไอ้เจ้า DLX ยีนนี้มีการดูพลิเคทนะมีการเพิ่มจำนวนชุดขึ้นมาทำให้มันควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะจากกิลสลิปธรรมดานะเกิดเป็น2ชุด3ชุดขึ้นมาทำให้คู่หน้าเห็นไหมฮะปรับเปลี่ยนต่อไปกลายเป็นขากรรไกรล่างและขากรรไกรบนเพราะนั้นเหตุการณ์ของการกลายการมิวเทชันหรือการเพิ่มจำนวนชุดของยีนในสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวเกิดลักษณะใหม่หรือการได้โอกาสทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้นะในสัตว์กลุ่มปลานะครับเอนโดสเกเลตอนหรือกระดูกแข็งนะเป็นส่วนประกอบของกะโหลกนะขากรรไกรนะกระดูกสันหลังนะซี่โครงนะรวมถึงบางส่วนที่มาเป็นองค์ประกอบของครีบนะ
ส่วนประกอบสำคัญของกะโหลกก็คือกระดูกเครเนียมนะทำหน้าที่นะเป็นเฮาส์นะให้นะดูแลสมองขากรรไกรบนเราเรียกว่าแม็กซิลล่านะขากรรไกรล่างเราเรียกว่าแมนดิเบิลนะก่อนจะเป็นกระดูกแข็งนะก็เป็นกระดูกอ่อนหรือคาร์ติเลจนะมีส่วนมีข้อดีในเรื่องของนะน้ำหนักนะน้ำหนักมันน้อยกว่ากระดูกแล้วมันก็มีความยืดหยุ่นนะหรือ flexible กว่าส่วนกระดูกแข็งนะ vertebral column นะเป็นนะชุดของกระดูกนะครับนะเป็นชุดของกระดูกที่ต่อออกมาจากส่วนของกะโหลกนะเป็นชุดของกระดูกที่เรียงต่อออกมาจากส่วนของกะโหลกหรือเครเนียม vertebral column นะทำหน้าที่นะช่วยต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับช่วยต้านกราวิตี้นะช่วยทำให้สัตว์นั้นนะสามารถที่จะพยุงตัวเองยืนขึ้นนะจากน้ำแล้วก็เดินอยู่บนบกได้นี่จึงเป็นวิวัฒนาการสำคัญฮะว่าพอเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งแล้วต่อไปเปลี่ยนครีบนะเป็นขาหน้าขาหลังแล้วสัตว์กลุ่มนะสะเทินน้ำสะเทินบกมันลุกขึ้นนะยกตัวยืนขึ้นมานะแล้วดำรงชีวิตอยู่บนบกได้อย่างไรนะครับ Bony fish คือปลากระดูกแข็งนะแบ่งออกเป็น2สายวิวัฒนาการคือสายที่เป็นปลาครีบก้านนะ Actinopterygian กับปลาครีบเนื้อนะครับ Sarcopterygian นะปลาครีบก้านนะ Rayfin fishนะหรือ Actinopterygian ก็คือส่วนใหญ่เหมือนปลาทั่วไปที่เรากินในปัจจุบันส่วนซากลุ่ม Sarcopterygian นะ Lobefin fish นะแล้วยังมีกลุ่ม Lungfish นะพัฒนาโครงสร้างที่คล้ายปอดนะครับแล้วก็กลุ่มปลา Coelacanth นะพวกนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพด้านล่างจะเริ่มเห็นว่าครีบของมันนะเปลี่ยนแกนครีบไปเป็นกระดูกมีเนื้อทำให้มีความแข็งแรงสามารถก้าวเดินและยกตัวนะนะขึ้นจากพื้นหรือจากน้ำได้เพราะฉะนั้นเจ้ากลุ่ม Sarcopterygian เนี่ยฮะจะวิวัฒนาการต่อไปเป็นสัตว์สี่ขาหรือเตตราพอดนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากฟอสซิลของเตตราพอดกลุ่มแรกๆอย่างเช่นทิกทาลิกนะฟอสซิลของเจ้าทิกทาลิกจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าทิกทาลิกนี้นะมันมีสี่เกือบจะมีสี่ขาละเริ่มมีสี่ขาละแต่ยังมีความขาของมันยังคล้ายครีบของปลาอยู่นะมีลักษณะบางอย่างยังคงลักษณะเหมือนกับปลานะแต่มีระยางหน้าระยางหลังเหมือนขาหน้าขาหลังและนะซึ่งเกิดจากอะไรนะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ TBX ยีนนะที่ทำให้นะ TBX ยีน4กับ TBX 5นะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากครีบไปเป็นขาได้ Amniotic eggนะคือชั้นของเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มปกป้องตัวอ่อนเอาไว้นะถ้าดูอย่างจากในภาพนะก็คือถุงหุ้มตัวอ่อนนะครับหรือถุงน้ำคร่ำนะถุงแอมเนียนนะที่จะมีตัวอ่อนนะของสัตว์อยู่ข้างในนะครับทำหน้าที่เป็นอะไรฮะ watery environment นะมีของเหลวเก็บอยู่พยุงไม่ให้ตัวอ่อนได้รับการกระทบกระเทือนทำให้การพัฒนาของตัวอ่อนนั้นดำเนินไปได้อย่างปกตินะเหมือนกับอยู่ในน้ำนะแต่อันนี้ทำให้สัตว์กลุ่มนี้สามารถวางไข่หรือออกลูกอยู่บนบกได้นะ terrestrial environment ก็คือสภาพแวดล้อมบนบกนะครับสัตว์ที่ออกลูกนะแล้วมีถุงน้ำคร่ำหุ้มตัวอ่อนไว้แบบนี้ก็คือเราเรียกว่าพวก amniota นะก็ได้แก่นะมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะสัตว์เลื้อยคลานนะLepidosaur อันนี้คือนะพวกทัวทาร่ากิ้งก่าตุ๊กแกแล้วก็งูนะครอคโคไดจระเข้นะ birds แล้วก็แมมมอลนะครับถ้าเกิดดูภาพนี้จะเห็นว่านะนอกจากมีถุงน้ำคร่ำแล้วภายในไข่ที่มันวางออกมายังมีถุงเก็บของเสียนะสีแดงนี่คือถุง allantois นะครับแล้วก็ถุงเก็บอาหารนะอันนี้ก็เรียกว่านะถุงไข่แดงแล้วก็มีอะไรฮะมีส่วนคล้ายรกนะหรือถุงคลอเรียนนะหุ้มอีกทีหนึ่งนะซึ่งไอ้เจ้านะถุงคลอเรียนนี้ถ้าเทียบกับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อมาก็คือรกนั่นแหละนะครับแล้วก็นะมีเปลือกนะมีเปลือกแข็งหรือเปลือกหนังหุ้มภายนอกอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือโครงสร้างของนะ amniotic egg นะครับสัตว์บางชนิดนะในกลุ่มคอเดท
นะพอวิวัฒนาการต่อไปมันเริ่มมีนะวิวัฒนาการการบินเกิดขนนะเฟเธอร์นะเกิดขนนกไบเพดอลคือเดิน2ขาแล้วก็นะตัวอย่างก็คือกลุ่มนั้นก็คือพวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือตอนนั้นก็คือกลุ่มหนึ่งของพวกสัตว์เลื้อยคลานนี่ก็คือพวกไดโนเสาร์นะอาร์คีออปเทอริกส์นะอาร์คีออปเทอริกส์นั้นนะเคยคิดว่านะเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของนกนะครับเพราะว่ามันมีรูปร่างนะมีลักษณะก้ำกึ่งผสมกันระหว่างสัตว์เลื้อยคลานนะแล้วก็มีปีกมีขนนกนะนะส่วนของขนนกนะเฟเธอร์นั้นนะยังไม่สมมาตรนะยังเป็น asymmetric wing feather นะคืออาจจะยังบินไม่ได้นะแต่เริ่มเกิดลักษณะนะที่คล้ายนกขึ้นมาละนะครับนะมีมวลของร่างกายกระดูกนะมวลของร่างกายน้ำหนักของร่างกายเริ่มลดลงนะ endoskeleton ของมันนะเริ่มมีกระดูกที่กลวงนะเบานะครับเห็นไหมฮะ acceptation นะหมายถึงลักษณะที่มีอยู่ก่อนนะแล้วนะครับ turn out to be advantageous นะ advantageous นะสำหรับ new situation อันนี้แปลว่าอะไรไอ้เจ้าการเกิดลักษณะขนนกอย่างเงี้ยฮะไอ้เจ้า feather character เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนในตอนแรกยังไม่ได้มีลักษณะหน้าที่พิเศษอะไรนะเป็นเหมือนลักษณะแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในประชากรของเจ้าเรปไทล์ชนิดนี้นะแต่ต่อมานะเมื่อไอ้เจ้าลูกหลานของมิวแทนลักษณะแบบนี้มันผสมพันธุ์มันถ่ายทอดมันปรับปรุงลักษณะของมันต่อไปปรากฏว่าลักษณะนี้นะทำให้เกิดหน้าที่ใหม่ของมันขึ้นมาปรากฏว่าสามารถทำใช้ปีกของมันที่แต่เดิมเป็นลักษณะแปลกประหลาดนี้สามารถใช้ในการบินนะเกิดลักษณะใหม่เกิดหน้าที่ใหม่ขึ้นมานะในสถานการณ์หรือในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ทำให้มันเกิดโอกาสนะในการอยู่รอดในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ได้นี่เรียกว่า acceptation นะครับกระดูกอกนะสเตอร์นัมของมันนะยื่นออกมานะเป็นแกนแหลมแหลมแบนๆนะเรียกว่าคิวสำหรับให้กล้ามเนื้อยึดอกนะบริเวณที่อยู่ของกล้ามเนื้ออกไก่ให้กล้ามเนื้อยึดอกมาเกาะได้นะทำให้มีกล้ามเนื้อปริมาณมากมาใช้ในการขยับปีกบินนะครับมีฮอนนี่บีกนะเปลี่ยนปากนะเป็นจงอยแหลมนะเปลี่ยนปากเป็นจงอยแหลมมีฟันเหมือนพบรุษของนกสมัยก่อนยังคงลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานคือมีฟันด้วยนะสามารถกัดฉีกนะเหยื่อเป็นชิ้นๆได้การหายใจนะนกนะก็มีอะไรฮะมีปอดนะมีปอดมีแอร์แซกนะขึ้นมาเพื่อช่วยเก็บนะปริมาตรอากาศนะทำให้สามารถนำออกซิเจนไปใช้ในกิจกรรมการบินได้นะมีมัสคิวล่ากิสาดนะกึ๋นนะกึ๋นที่มีกล้ามเนื้อหนานะเนื่องจากพอปากมันเป็นจงอยปากมันเคี้ยวไม่ได้นะมันฉีกอาหารมันกินแล้วมันกลืนเลยนะมันกลืนเข้าไปเลยเป็นชิ้นๆเลยดังนั้นในกลิ่นของมันจึงต้องมีหินเล็กๆนะ small stone หรือกริดนะที่มันกลืนเข้าไปไปเก็บอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากนะเพื่อใช้กรายหรือใช้บดอาหารนะให้ชิ้นเล็กลงก่อนนะที่อาหารจะเข้าสู่กระเพาะนะครับเพราะนั้นลักษณะเหล่านี้นะครับที่ปัจจุบันเราพบอยู่ในสัตว์ปีกมันเป็นลักษณะที่เคยปรากฏอยู่ในไดโนเสาร์บางชนิดมาก่อนเพราะนั้นเราจึงเชื่อว่านั้นนกกับไดโนเสาร์นั้นเนี่ยนะมันร่วมสายวิวัฒนาการนะเดียวกันมาต่อมาไข่แดงนะยอร์กนะไข่แดงเป็นอาหารสะสมที่เก็บเอาไว้เลี้ยงตัวอ่อนนะครับส่วนไข่ขาวนะไวท์นะไข่ขาวนะเก็บน้ำนะสร้างสภาพแวดล้อมนะให้นะไม่กระทบกระเทือนถึงภายในตัวอ่อนที่อยู่ในไข่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเป็นแอมนิโอตแล้วก็มีนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางกลุ่มนะที่ยังคงออกลูกเป็นไข่นะเรียกว่าพวกโมโนทรีมได้แก่ตุ่นปากเป็ดกับนะแพทิพุสกับตัวกินมดหนามนะเอ็กไดนาสส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆยังคงนะได้พัฒนาการพัฒนาตัวอ่อนนะครับได้ใช้การพัฒนาตัวอ่อนภายในยูเทอรัสหรือในมดลูกของตัวแม่นะโดยนะมาซูเพียลกับพลาเซนทัลนะต่างกันตรงที่นะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม2กลุ่มนะมาซูเพียลคือพวกที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะกับพวกเรานะพวกพลาเซนทัลพวกที่มีรกพวกนี้จะต่างกัน
นะตรงที่ระยะเวลาที่ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในยูเทรัสนะครับพวกที่เป็นมาสูเพียลตัวอ่อนก็จะอยู่ในยูเทรัสระยะเวลาสั้นแล้วก็คลอดออกมามาพัฒนาต่ออยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนะส่วนพวก placental mammal นะตัวอ่อนก็จะอยู่ในมดลูกนะของแม่นานหน่อยนะครับความสำเร็จของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาจากอะไรมาจากการที่เขามีการพัฒนาสมองขนาดใหญ่ฮะเมื่อเทียบกับสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆทำให้สามารถพัฒนาพฤติกรรมการดำรงชีวิตในแบบที่ซับซ้อนนะ complex behavior ได้นะถ้าเกิดดูภาพนะอันนี้คือที่เห็นเป็นถุงใหญ่ๆด้านนอกนี่คือมดลูกนะครับ uterus นะแล้วก็มี cervix มีปากมดลูกอยู่ตรงนี้แล้วก็วาจาหน้าต่อมานะเรานะลูกเจริญอยู่ในนะอยู่ในนะในรกเห็นไหมฮะ placenta นะเป็นส่วนที่ยึดนะครับเนื้อเยื่อของแม่กับเนื้อเยื่อของลูกติดกันไว้เห็นไหม maternal artery นี่คือเส้นเลือดของแม่นะครับแล้วอันนี้คือนะส่วนของลูกนะรกนะ placenta นะครับก็จะมีเส้นเลือดของลูกแทรกออกมาเห็นไหมฮะออกมาจากส่วนที่เป็นนะจากตัวลูกออกมาผ่านทาง umbilical cord คือสายสะดือนะสายสะดือมาเชื่อมกับรกนะ placenta เห็นไหมฮะเส้นเลือดของลูกกับเส้นเลือดของแม่ไม่ได้เชื่อมรวมกันนะแต่ในโพรงของรกเนี่ยอาหารจากแม่นะจะแพร่มาแล้วก็แพร่เข้าสู่เส้นเลือดของลูกของเสียจากลูกก็จะแพร่ออกมาอยู่ในช่องของรกแล้วก็แพร่เข้าสู่เส้นเลือดดำนะของแม่นะเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ไม่ได้เส้นเลือดเชื่อมรวมกันนะครับส่วนลูกก็อยู่ข้างในเห็นไหมฮะมีสายสะดืออันนี้ก็คือถุงน้ำคร่ำนะคือถุงน้ำคร่ำนะถุงแอมเนียนนะครับที่หุ้มห่อหุ้มตัวอ่อนเอาไว้ในเรื่องของปลานะวิวัฒนาการของปลาปัจจุบันมีปลาประมาณ 30,000 ชนิดนะครับปลากลุ่มแรกเป็นปลาไม่มีขากรรไกรนะได้แก่แลมเพรกับแฮกฟิชนะมีลำตัวยาวนะอีลองเกตคล้ายปลาไหลนะอีลไลค์นะแล้วก็มีอะไรฮะไม่มีนะไม่มีกระดูกสันหลังหรือกระดูกสันหลังลดรูปลงไปเหลือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะไม่มีขากรรไกรนะมีครีบเป็นคู่นะมีครีบเป็นคู่นะมีครีบกลางตัวนะมิดไลน์ฟินนะแถวเดียวนะที่นะยาวไปนะตลอดส่วนหลังนะจนถึงส่วนหางนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงด้านท้องนะ ventral surface นะครับแลมเพร่นะเป็นปลาที่ดำรงชีวิตเป็นเหมือนเอ็กโตพาราไซต์นะคือมันจะเกาะอยู่กับปลาใหญ่นะอยู่กับปลาตัวอื่นแล้วก็ใช้ปากของมันเนี่ยที่มีเขี้ยวมีฟันเล็กๆมากมายเนี่ยขูดแล้วก็ดูดนะซักชั่นนะครับนะด้วยนะเขี้ยวหรือสปายนะที่คล้ายฟันเนี่ยนะเกาะปลาตัวอื่นแล้วก็ใช้ฟันมันเนี่ยขูดเนื้อดูดเลือดกินเป็นอาหารนะครับส่วนแฮกฟิชนะแฮกฟิชส่วนใหญ่กินซากนะหรือกินอาหารที่มีเนื้อเยื่ออ่อนๆนะส่วนใหญ่มันก็จะนะเข้าไปนะสร้างนะโพรงอยู่ในเหยื่อนะทำให้มันสามารถเข้าไปกินอวัยวะต่างๆภายในเหยื่อได้ส่วนใหญ่นี่ก็คือเป็นซากของสัตว์นะซากสัตว์หรือเหยื่อต่างๆนะครับนี่คือแฮกฟิชถ้าเกิดดูจากแผนภูมิแสดงวิวัฒนาการก็จะเห็นว่ากลุ่มแรกจอเลสฟิชนะแฮกฟิชแลมเพยังคงให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะต่อมาออสตราโคเดิมนะเงี้ยพวกมีกระดูกนะพลาโคเดิมพวกมีขากรรไกรกลุ่มแรกๆขีดแบบนี้แปลว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะตั้งแต่สมัยนะยุคดีโวเนียนแล้วก็ยุคคาร์บอนิเฟอรัสนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นปลามีขากรรไกรนะครับนี่คือหน้าตาของแลมเพรนะเพโทรไมซอนทิดาเห็นไหมฮะที่ปากมันกลมเห็นไหมไม่มีขากรรไกรนะเราเรียกว่าปลาปลักกลมแล้วมีเขี้ยวเยอะแยะเลยเล็กๆมากมายนะเวลามันกินอาหารมันก็จะเกาะอยู่กับปลาขนาดใหญ่อย่างนี้ก็คือปลากระดูกแข็งแล้วก็ใช้ฟันเล็กๆของมันเนี่ยฮะขูดแล้วก็ดูดกินเลือดนะของสัตว์ของปลาอื่นเป็นอาหารนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าแลมเพร่นะครับด
ูครีบเห็นไหมฮะมีครีบด้านหลังยาวไปจนถึงด้านท้ายแล้วต่อเนื่องมาทางด้านท้องนิดหน่อยยังเห็นช่องเปิดเหงือกนะยังเห็นกิลสลิตนะจากภายนอกได้ส่วนอันนี้คือแฮกฟิชแฮกฟิชนะมิกซินีนะเจ้านี้ก็มีเอกลักษณ์ของมันเหมือนกันเห็นไหมฮะปากมันไม่มีขากรรไกรมีเขี้ยวนี่ก็ใช้ทำอะไรฮะกัดนะขูดนะกินส่วนที่นิ่มนะส่วนเนื้อที่นิ่มหรืออวัยวะภายในของสัตว์ต่างๆได้ตัวไม่เล็กเลยเห็นไหมฮะนะตัวใหญ่มากแล้วเอกลักษณ์ของมันอีกอันนึงคือมันสามารถสร้างเมือกนะเหนียวเพียงปริมาณเล็กน้อยเนี่ยสามารถทำให้น้ำนะน้ำใสๆเหลวๆทั้งถังเนี่ยกลายเป็นเมือกหนืดๆแบบนี้ได้นะเป็นโพลิเมอร์ชีวภาพนะที่มีความน่าสนใจแล้วก็ถูกนำไปประยุกต์ใช้นะในงานด้านต่างๆทางการแพทย์นะมากมายนะครับนะปลาปากกลมนะไซโครสโตมนะหรือเราเรียกว่าพวกแอคนาธานะนาธานาโทนะ GNATHA นี้แปลว่าขากรรไกรนะแอคนาธาหรืออันเนคธาก็คือปลาไม่มีขากรรไกรนะก็จะเห็นนะบรรพบุรุษของมันนะอย่างเช่นไฮโคลูเนลล่าลูเอลล่านะนี่ก็เป็นนะฟอสซิลโบราณของปลาไม่มีขากรรไกรนะฮะพอเอามาวาดภาพอันนี้พบที่ทางตอนใต้ของจีนในปีคศ1999เห็นไหมฮะนี่คือบรรพบุรุษโบราณนะปลาไม่มีขากรรไกรโบราณนะครับส่วนเจ้านี้คือนะมิโลคุนหมิงเจียนี่เจอที่จีนเหมือนกันเห็นไหมฮะนะเป็นปลาไม่มีขากรรไกรแต่เริ่มนะมีส่วนหัวนะพัฒนาดีขึ้นเห็นไหมฮะมีตานะมีส่วนหัวนะครับส่วนนี้คือโคโนดอนนะเป็นนะปลาไม่มีขากรรไกรในยุคแรกๆนะครับยังไม่มีขากรรไกรเห็นไหมฮะนะยังไม่มีขากรรไกรปากยังคงมีต้องมีฟันเล็กๆจำนวนมากเพื่อเอาไว้ขูดกินอาหารนะครับมีอายุอยู่ประมาณสัก300ล้านปีมาแล้วต่อมาออสตราโคเดิร์มนะออสตราโคเดิร์มเป็นปลาไม่มีขากรรไกรที่เริ่มมีกระดูกเกิดขึ้นนะโดยเริ่มเกิดที่ส่วนหัวนะ anterior part นะเริ่มมีแผ่นแข็งนะปกคลุมนะครับช่วยปกป้องสมองนะพวกนี้ slow moving นะเคลื่อนที่ช้านะอาศัยอยู่ตามใต้พื้นทะเลนะครับหางนะครีบหางนะไม่สมมาตรเราเรียกแบบนี้ว่า heterocercal tail นะก็คือนะหางนะมีบางส่วนชี้ขึ้นนะครับนะเกิดจาก extension เกิดการยื่นของกระดูกสันหลังเข้าไปในส่วนหางนะครับแล้วก็นะยังมีนะ caudal tail นะหรือครีบนะอยู่ทางด้านท้ายนะอยู่ใต้กระดูกเห็นไหมฮะอันนี้มีกระดูกแล้วก็มีส่วนครีบหางอยู่ใต้กระดูกหางด้านหลังนี้นะครับแล้วก็นะกลุ่มสำคัญของออสตราโคเดิร์มนะก็ได้แก่เทโลดอนอเนสปิดนะออสตราออสติโอสตราแคนนะนี่ก็เป็นรูปและหน้าตาของฟอสซิลของมันที่นักวิทยาศาสตร์เขาไปเจออันนี้ก็เห็นชัดว่านะมันเริ่มมีแผ่นกระดูกนะปกคลุมส่วนหัวเอาไว้เห็นไหมฮะแต่ละตัวของออสตราโคเดิร์มเริ่มเกิดกระดูกนะปากยังกลมอยู่นะแต่เริ่มเกิดแผ่นกระดูกนะปกคลุมส่วนหัวอยู่จากพวกที่ไม่มีขากรรไกรนะก็วิวัฒนาการเกิดขากรรไกรนะจอสนะขากรรไกรก็เกิดมาจากแกนเหงือกนะเกิดมาจากกิลสลิปนะคู่ที่1คู่ที่2ด้านหน้าเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่างนะครับพวกมีขากรรไกรก็เรียกว่าพวกนาโทสโตมนะนาโทนะก็คือขากรรไกรสโตมสโตมาก็คือปากนะนี่เกิดจากอะไรเกิดจาก DNA หรือพันธุกรรมสารพันธุกรรมของมันนั้นเกิดดูพลิเคชันนะครับแล้วก็เป็นปลานะที่เริ่มมีระบบ lateral line คือเส้นข้างลำตัวมาดูนะจอร์ดฟิชหรือปลามีขากรรไกรในสมัยก่อนนั้นมีความหลากหลายอย่างมากนะตัวอย่างปลามีขากรรไกรในยุคแรกๆก็ได้แก่พลาโคเดิร์มกับอะแคนโทเดียนนะพลาโคเดิร์มนี้น่ากลัวมากนะฮะเป็นผิวหนังเป็นแผ่นกระดูกนะปกคลุมนะโดยเฉพาะส่วนหัวส่วนต้นของร่างกายนะครับนะได้แก่นะกลุ่มนี้นะในปัจจุบันก็ได้แก่ปลากระดูกอ่อน
กับปลากระดูกแข็งนะครับ Chondrichthyes นะฉลามกระเบนแล้วก็ Osteichthyes คือปลากระดูกแข็งต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาปลาโคเดิมนะเป็นปลามีขากรรไกรนะที่มีเกราะคลุมนะมีกระดูกปกคลุมที่ส่วนหน้านะ Heavy Armor นะเป็นกระดูกแข็งขนาดใหญ่นะปกคลุมส่วนหน้านะทำให้มันทำหน้าที่เป็นผู้ล่าได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะเป็น armor plate นะเป็นเกราะนะครับแต่นะมีขากรรไกรนะมี jaws นะพัฒนาขึ้นมาแล้วนะต่างจาก ostracoderm นะ ostracoderm มีแค่เกราะที่หัวนะแต่ placoderm นี่มีขากรรไกรด้วยทำให้มันเป็น predatorนะเป็นพรีเดเตอร์ที่ดุร้ายเป็นท็อปพรีเดเตอร์หรือเอพ็กซ์พรีเดเตอร์ในยุคดีโวเนียนนะซึ่งถือว่าเป็นยุคของปลาในตอนนั้นนะคือเจ้าตัวดังคลีโอสเตอุสนะเจ้าตัวนี้ฮะตัวใหญ่มากนะดูจากภาพนะจากฟอสซิลของมันนะครับมีครีบอกนะเพคทอรัลฟินกับครีบสะโพกเพลวิกฟินที่เป็นคู่มีครีบก้นนะแอนนอลฟินและดอร์ซัลฟินครีบหลังหางยังคงเป็นแบบเฮตโรเซอร์คัลฟินนะคือมีแกนของกระดูกยื่นไปถึงปลายหางนะแล้วก็มีครีบหางอยู่ด้านใต้นะครับนี่คือเฮตโรเซอร์คัลเทลนะต่อมานะอีกกลุ่มอีกตัวอย่างหนึ่งคือเจ้าอะแคนโทเดียนนะหรือสไปนี่ชาร์คนะมีครีบอกครีบสะโพกนะเป็นคู่เหมือนกันนะมีครีบก้นครีบหลังและหางเป็นแบบ heterocercal tail นะ heterocercal tail มีครีบอกนะครีบหลังครีบก้นครีบสะโพกนะนี่คือเจ้า acanthodian นะครับเจ้านี้มีโครงสร้างในหูชั้นในครับ inner ear ที่สามารถรับรู้ต่อแรงโน้มถ่วงของโลกได้เกล็ดนะเริ่มมีเกล็ดคล้ายปลากระดูกแข็งนะอยู่บนครีบนะครับแล้วก็มีโพรงนะมีโพรงนะครับของกะโหลกนะมีเบรนเคสนะหรือมีกะโหลกนะที่แตกต่างออกมาจากปลากลุ่มอื่นนะที่เคยเจอนะไล่วิวัฒนาการมาจนถึงนะปลามีขากรรไกรที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนะเริ่มจากนะพวกปลากระดูกอ่อน cartilaginous fish นะพวกนี้ก็ได้แก่ฉลามนะเรกระเบนนะสเกตนะรวมถึงนะปลารูปร่างแปลกๆนะ odd looking คือปลารูปร่างประหลาดนะเช่นเจ้า redfish หรือ holocephalian นะปลากระดูกอ่อนนะฉลามกระเบนฉนากพวกนี้ไม่มีถุงว่ายน้ำนะไม่มี swim bladder ดังนั้นเราไปตัดครีบมันนะเราไปตัดครีบนานมันว่ายน้ำไม่ได้นะมันเราปล่อยนะปลาฉลามที่ถูกตัดครีบไปแล้วลงไปในน้ำนะมันจมน้ำตายแน่นอนนะมันไม่สามารถรอดหรืองอกครีบออกมาได้แน่นอนนะครับแต่มันพยุงตัวหรือมันลอยตัวในน้ำได้อย่างไรมันใช้การสะสมไขมันในตับครับ oil filled liver นะเป็นตัวสร้างแรงพยุงตัวในน้ำนะ buoyancy ทำให้มันสามารถลอยตัวในน้ำได้นะครับมันมีเกล็ดแบบพลาคอยนะเกล็ดแบบพลาคอยคือเกล็ดที่มีนะหนามแหลมๆยื่นออกมานะครับมีหนามแหลมๆยื่นออกมาคล้ายกับฟันนะคล้ายกับฟันแล้วมันมีการจัดเรียงของเกล็ดในทิศทางจากหัวไปหางนะดังนั้นถ้าเกิดเราลูบหลังฉลามนะลูบผิวฉลามจากหัวไปหางมันจะลื่นนะแต่ถ้าเกิดเราลูบจากหลังมาหัวนะเราจะเจอหนามของเจ้าพลาคอยสเกลเนี้ยมันจะสากนะครับมันจะสากฉลามหรือเจ้าพวกปลากระดูกอ่อนส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการว่ายน้ำนะมีทางเดินอาหารสั้นนะครับแล้วก็มีวาล์ฟนะมีสไปรัลวาล์ฟนะควบคุมอยู่นะในทางเดินอาหารมาดูกลุ่มฉลามก่อนชาร์กส์นะฉลามโบราณก็ได้แก่คลาโดซิลาชนะเมกาโลดอนนะไอ้เจ้าหนังเรื่องเมกเนี่ยนะคือเจ้าฉลามโบราณตัวใหญ่มากนะฮะเวลชาร์กนะฉลามวาฬนะบาสกิ้งชาร์กอันนี้คือฉลามที่กินอาหารนะด้วยการกรองแผงตอนนะไม่ได้เป็นสัตว์กินเนื้อนะบูชาร์กนะฉลามเสือดาวลีโอพาร์ดชาร์กฉลามขาวไวท์ชาร์ก
นะครับผิวหนังของฉลามนะมีคอลลาเจนเป็นจำนวนมากนะเรียงตัวเป็นนะเรียงตัวเป็นชั้นเกลียวนะนะเป็นชั้นเป็นเกลียว helical layer แล้ว เส้นใยเหล่านี้นะครับทำให้นะมันจะเรียงสลับกันนะสลับทิศทางกันนะในมุมประมาณ90องศานะใกล้กับแกนกลางของลำตัวนะอันนี้การเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจนสลับกันแบบนี้นะสลับกันแบบนี้ทำให้นะฉลามมันมีการเคลื่อนที่มีความว่องไวนะในการว่ายน้ำในการเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีอันนี้คือภาพของฉลามโบราณนะครับอันนี้คือฉลามขาวนะอันนี้คือ basking sharkนะคาทิลาจินัสฟิชอื่นๆนะเช่นกระเบนกับสเกตนะเรกับสเกตทำไมตัวมันแบนนะเพราะว่านะส่วนเนื้อด้านข้างลำตัวเนี่ยฮะดอร์โซเวนทรัลเนี่ยนะด้านหลังไปด้านเนื้อจากด้านหลังไปด้านข้างเนี่ยด้านหลังไปด้านท้องเนี่ยนะมันยืดออกนะมันยืดออกนะแล้วก็มีนะเพคโทรัลฟินนะหรือขยายครีบอกให้ใหญ่ขึ้นนะมาดูเรก่อนกระเบนนะกระเบนก็ตัวยาวนะมีหางยาวเหมือนแซ่นะฮะ whip like tail นะไม่มี caudal fin นะในขณะที่สเกตนะสเกตตัวจะหนากว่านะหางยังมีเนื้อปะปนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นะมี dorsal fin 2อันแล้วก็ caudal fin นะนี่คือภาพของเจ้าตัวสเกตนะตัวสเกตอันนี้คือเรนะกระเบนนะครับนะถ้าเกิดดูจากภาพนี้ส่วนที่ยื่นออกมานี้คือ pectoral fin หรือครีบอกนะ pectoral fin หรือครีบอกที่ยื่นออกมาทางด้าน dorsal ventral นะฮะตอร์ปิโดเรอันนี้เป็นกระเบนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะจากกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ไปนะประมาณ200โวลต์นะใกล้ๆไฟบ้านเลยนะสามารถใช้ในการช็อคนะในการช็อตเหยื่อนะในการจับเหยื่อได้นะเมนต้าเรนะกระเบนลาหูก็เป็นกระเบนขนาดใหญ่นะแต่ไม่ได้เป็นสัตว์กินเนื้อนะเจ้าเมนต้าเรนี้เป็นฟิลเตอร์ฟีดเดอร์นะกินแพลงก์ตอนนะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำโฮโลเซฟาเลียนนะหรือแรดฟิชนะอันนี้หน้าตาประหลาดนะปากส่วนหัวมันจะดูทู่ๆนะเหมือนหมูเหมือนหนูนะอันนี้ดำรงชีวิตอาศัยอยู่ที่ท้องทะเลนะพื้นทะเลนะซีฟลอร์นะความลึกประมาณ500เมตรหรือมากกว่านั้นนะหัวมันจะทู่ๆ blunt แปลว่าทู่นะมีตาขนาดใหญ่นะร่างกายยืดยาวนะครับแล้วก็นะช่องเปิดเหงือกนะมีช่องเปิดเหงือกอยู่ทางด้านข้างของหัวนะมีกิลนะมีกิลโอเพนนิ่งนะอยู่ทางด้านข้างนะแล้วก็มีนะเหมือนแผ่นนะปิดช่องเหงือกเอาไว้นะปิดช่องเหงือกเอาไว้นะครับเพราะนั้นมันเริ่มมีลักษณะคล้ายๆกับปลากระดูกแข็งนะไอ้เจ้าโฮโลเซฟาเลียนเนี่ยนะมีเหงือกมีช่องเหงือกแล้วก็มีแผ่นปิดช่องเหงือกเอาไว้นะครับต่อมาปลากระดูกแข็งโบนี่ฟิชนะครับ osteic thais นะเรียกเป็นชื่อให้เฉพาะหน่อยก็เรียกว่า osteic thais นะถ้าเกิดเรียกชื่อทั่วไปก็คือ bony fish นะปัจจุบันก็มีประมาณ 30,000 ชนิด osteic thais นะแบ่งออกเป็น2สายวิวัฒนาการหลักคือนะปลาครีบเนื้อ lobefin fish นะ sarcopterygii กับปลาครีบก้านนะครับ rayfin fish actinopterygii นะปลากระดูกแข็งกลุ่มนี้มีขากรรไกรมีครีบเป็นคู่นะครับมีช่องเหงือกนะอยู่ภายในที่ปกคลุมด้วยแผ่นปิดช่องเหงือกหรือแผ่นปิดเหงือกเรียกว่า operculum นะครับผิวหนังของปลากระดูกแข็งปกคลุมด้วยเกล็ดนะด้วยเกล็ดนะ scale นะเกล็ดก็คือ scale แบบเล็บทอยนะเกล็ดแบบเล็บทอยนะโดยนะจะทำให้ผิวด้านนอกของปลาเรียบลื่นนะช่วยลดแรงต้านของการของขณะที่มันว่ายน้ำหรืออยู่ในน้ำนะเกล็ดแบบเล็บทอยประกอบขึ้นมาจากนะครับผลึกของนะไฮดรอกซีแอปาไทต์
นะผลึกของไฮดรอกซีแอปาไทด์เป็นสารประกอบเดียวกันกับที่สะสมเป็นกระดูกของเราเลยนะครับแต่ไฮดรอกซีแอปาไทด์นี้ฝังอยู่ในเส้นใยคอลลาเจนนะเพราะนั้นเกล็ดของปลานะก็มาจากคอลลาเจนกับผลึกของแคลเซียมนะครับปลากระดูกแข็งบางชนิดเช่นปลาไหลนะก็เปลี่ยนแปลงไม่มีเกล็ดนะครับแล้วลำตัวปกคลุมด้วยสกินหรือผิวหนังแทนนะปลากระดูกแข็งกลุ่มนี้อาจจะหายใจด้วยปอดนะหรืออวัยวะที่คล้ายปอดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเหมือนกันคือ swim bladder ถุงว่ายน้ำนะครับนะปลาบางชนิดนะเช่นลังฟิชนะลังฟิชพวกนี้นะจะมีการนะพัฒนาถุงว่ายน้ำนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นปอดนะครับเพราะนั้นลักษณะของลังฟิชสัตว์สี่เท้านะครับแล้วก็ปลากระดูกแข็งอื่นๆนะจะมีนะครับการเชื่อมโยงระหว่างส่วนของปอดกับคอหอยนะส่วนของปอดกับคอหอยดังนั้นนะปลาพวกนี้นะเวลาที่มันอยู่ในน้ำมันจะมีพฤติกรรมขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อฮุบอากาศนะเพื่อฮุบอากาศก็คือการนำอากาศนะเข้าทางปากผ่านคอหอยลงสู่ปอดนะลงสู่ปอดนะนี่ก็คือส่วนของปอดนะที่ใช้นะซึ่งจะต่างจากสวิมแบลดเดอร์นะครับแต่ปลาส่วนใหญ่นั้นนะปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่นั้นนะไม่มีคอนเน็กชันนะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างปอดกับคอหอยนะครับเพราะนั้นการเอาแก๊สนะเข้าและออกจากสวิมแบลดเดอร์จะไม่ได้ใช้การมาฮุบอากาศนะแต่จะใช้ต่อมนะเรดแกลนนะเรดแกลนที่อยู่ที่ผนังนะบุผนังของสวิมแบลดเดอร์นะเป็นตัวดึงอากาศเข้าและออกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราดูการผ่าถ้าเราดูอนาโตมีของปลานะเราเห็นครีบหางครีบก้นครีบอกครีบสะโพกครีบอกครีบหลังนะเราเห็นกระดูกนะสันหลังนะครับใต้กระดูกสันหลังคือที่อยู่ของถุงว่ายน้ำนะ swim bladder นะแล้วก็นะถัดมาก็คือพวกอวัยวะภายในต่างๆนะมีเหงือกนะมีปากนะครับนะมีหลอดอาหารฟาริงส์นะครับมีกระเพาะมีลำไส้นะครับมีไตนะครับมีตับนะจะเห็นว่าถุงว่ายน้ำกับคอหอยมันไม่ได้เชื่อมต่อกันแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกลังฟิชนะปลาปอดนะแล้วก็พวกเราเนี่ยนะสัตว์สี่เท้าเนี่ยพวกเนี้ยคอหอยกับปอดนะเชื่อมต่อกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินอาหารเราเผลออาหารหลุดเข้าหลอดลมอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดอาการสำลักนะเกิดอาการสำลักนะเรฟินฟิชปลาครีบก้านนะเป็นปลากลุ่มหลักนะเป็นปลากลุ่มหลักนะที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วก็ที่เจอในปัจจุบันนะครับเช่นอะไรเยอะแยะเลยนะฮะปลาสเตอร์เจียนนะที่เราเอามากินคาเวียนะปลากาปลาคอสปลาทูน่าม้าน้ำนะปลาตะเพียนปลาหมอปลาหางนกยูงปลากัดปลาเงินปลาทองนะพวกนี้เป็นเรฟินฟิชทั้งนั้นเลยนะปลาอะไรนะปลาเก๋าปลากระพงพวกนี้เป็นเรฟินฟิชนะเทเลโอสนะเทเลโอสเป็นนะปลาเรฟินฟิชสมัยใหม่นะครับมีครีบนะหางคอร์ดัลฟินแบบ symmetrical นะมีครีบหางที่สมมาตรนะคือ2 ส่วนบนล่างเท่ากันนะเป็น symmetry แบบนี้เรียก homo circle tail นะหรือ homo circle fin ซึ่งจะต่างจาก hetero circle fin ในของฉลามของปลาโคเดิมของปลาปักกลมนะครับมีครีบอกครีบสะโพกเป็นคู่นะครับแล้วก็มีครีบก้นครีบหลังนะครับขากรรไกรบนและล่างของปลาเทเลโอสนะหรือปลาครีบก้านสมัยใหม่เนี้ยนะก็จะนะยื่นออกมาข้างหน้าได้นะมากกว่า 30% ของความยาวของศีรษะนะสามารถยื่นยาวออกมาได้นะเพื่อใช้ในการอะไรฮะในการจับเหยื่อในการหลอกล่อเหยื่อในการกินอาหารนะครับปอดนะปอดนะในปลากระดูกแข็งเหล่านี้นะมีโครงสร้างคล้ายปอดพัฒนาอยู่ในรูปแบบของถุงว่ายน้ำนะ swim bladder นะครีบนะครีบมี2แบบ
นะคือครีบที่อยู่เป็นคู่อยู่ในแนวกลางตัวนะครับนะครีบที่อยู่เป็นคู่กับครีบที่อยู่แนวกลางตัวครีบที่อยู่เป็นคู่ก็ได้แก่ครีบอกกับครีบสะโพกครีบที่อยู่ในแนวกลางตัวก็ได้แก่ครีบหลังครีบหางครีบก้นนะครับนะครีบอกครีบสะโพกมีเป็นคู่นะครีบก้นครีบหลังครีบหางมีเดี่ยวนะอยู่แนวกลางตัวนี่คืออนาโตมีของปลาครีบก้านนะก็จะมีนะปากนะมีโนสทริลอันนี้คือเหมือนกับเอาไว้ดมกลิ่นนะดมกลิ่นมีเหงือกนะกิลนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สนะจากปากผ่านเข้ามานะคอหอยอีโซฟากัสนะครับมากระเพาะนะมีตับนะมีถุงน้ำดีนะมีกระเพาะมีลำไส้นะฮะแล้วก็มีเอนัสนะครับมีสวิมแบลดเดอร์เห็นไหมฮะปลาบางชนิดนะปลาบางชนิดสวิมแบลดเดอร์ยังเชื่อมต่อกับส่วนของฟาริงส์นะสวิมแบลดเดอร์ยังเชื่อมต่อกับส่วนของฟาริงส์ดังนั้นปลาพวกนี้จึงต้องมีพฤติกรรมขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อฮุบอากาศนะนำอากาศบางส่วนเข้าไปในสวิมแบลดเดอร์เพื่อใช้ในการหายใจในการทรงตัวมีไตนะอยู่ติดกับกระดูกสันหลังเลยนะครับมีอวัยวะสืบพันธุ์นะครับส่วนบนก็มีสมองนะครับมีสมองมีไขสันหลังนะมีครีบหลังนะครีบหางครีบก้นนะครับครีบอกนะส่วนเหงือกนะส่วนเหงือกใกล้กับครีบอกก็จะมีโอเพอร์คิวลัมนะคือแผ่นปิดเหงือกนะคลุมเหงือกเอาไว้ไม่ให้ได้รับอันตรายนะครับต่อมาซาร์คอปเทริจิอายหรือปลาครีบเนื้อนะปลาครีบเนื้อนี้ก็คือครีบอกกับครีบสะโพกจะมีเฟลชนะหรือเนื้อแทรกอยู่ด้วยนะซึ่งต่อมาก็จะมีกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับก็คือมีกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแทรกไปอยู่ในครีบนะครับครีบนะที่มีกระดูกเข้ามาค้ำจุนนะของปลาครีบเนื้อนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับขาหน้าขาหลังของสัตว์สี่เท้านะสัตว์กลุ่มที่หรือปลากลุ่มที่มีพัฒนาการนะของครีบที่มีกระดูกและกล้ามเนื้อแทรกเข้าไปอยู่นั้นก็ได้แก่ปลาซีลาแคนนะแอคทีนิสเทียที่โชว์ในภาพด้านล่างนะครับปลาซีลาแคนนะเห็นไหมฮะระยางตรงครีบของมันนั้นเนี่ยนั้นหนามีกระดูกและกล้ามเนื้อแทรกอยู่นะมันสามารถใช้นะครีบอกและครีบสะโพกของมันเนี่ยในการเคลื่อนที่ในน้ำนะหรือที่ผิวที่พื้นของทะเลนะได้เหมือนกับสัตว์สี่เท้าเลยนะปอดนะก็มีไขมันนะครับมีไขมันสะสมอยู่นะซึ่งทำให้นะซึ่งช่วยในการลอยตัวนะในการพยุงตัวในน้ำนะบอยันซีนะลังฟิชนะปลาซีลาแคนเนี่ยแต่เดิมเคยเชื่อว่านะมันสูญพันธุ์ไปแล้วเคยเจอแต่ฟอสซิลของมันแต่ต่อมาชาวประมงนะก็ไปเจอมันเป็นจับมาได้นะนักวิทยาศาสตร์ไปเห็นอ้าวนี่เจ้าปลาซีลาแคนยังไม่สูญพันธุ์นี่นะมันเลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แต่เดิมเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่ให้เห็นนะเรียกว่า living fossil นะครับหรือฟอสซิลที่มีชีวิตต่อมาคือพวกลังฟิชนะดิปนอยนะพวกนี้ก็จะมีเหงือกพัฒนาดีนะครับแล้วก็นะใช้ปอดนะใช้ปอดของมันนะนอกจากใช้เหงือกแล้วอาจจะใช้ปอดของมันบางช่วงในการแลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจเช่นช่วงที่นะน้ำในบ่อน้ำในแม่น้ำแห้งแล้งนะ drought นะเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแห้งแล้งนะเวลาที่น้ำในทะเลสาบในแม่น้ำลำคลองแห้งไปเจ้าพวกลังฟิชเนี่ยนะก็จะฝังตัวซ่อนอยู่ในโคลนนะแล้วก็ขดเป็นรูป U shape นะขดโค้งนะแล้วก็เข้าสู่ระยะนะที่เขาเรียกว่าจำศีลนะ estivation นะเป็นการจำศีลในหน้าร้อนนะเพื่อหลบเลี่ยงสภาพแวดล้อมของความแห้งแล้งของอากาศร้อนที่ไม่เหมาะสมนะพอฝนตกพอน้ำนะสะสมกลับมาในคลองในแม่น้ำใหม่มันก็จะออกจากการจำศีลแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะต่อมาเตตราโพโดมอร์ฟ
พวกนี้ก็คือพวกที่นะใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของสัตว์สี่เท้านะก็คือพวกเจ้าทิกทาลิตที่เคยเห็นภาพมาก่อนหน้านี้นะมีตัวคล้ายปลาขนาดใหญ่นะสามารถอาศัยอยู่บริเวณน้ําตื้นได้แปลว่าบางช่วงมันว่ายน้ําได้บางช่วงมันเกือบเหมือนจะเดินสี่ขานะบนบกหรือบริเวณนะน้ําตื้นนะน้ําลดได้อ่ะลังฟิชนะนี่คือพวกที่นะหายใจได้ทั้งเหงือกทั้งทางเหงือกแล้วก็ทั้งทางปอดนะครับเวลาที่นะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมน้ำแห้งมันก็สามารถใช้ปอดมันนะช่วยในการหายใจได้นะครับนี่ก็คือเจ้าพวกปลาปอดนะฮะลังฟิชต่อมานะเตตราพอดนะวิวัฒนาการของสัตว์สี่ขานะก็เริ่มขึ้นมาประมาณ365ล้านปีมาแล้วนะเป็นการปูทางที่สัตว์จะขึ้นจากน้ำนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังจะขึ้นจากน้ำมาอาศัยอยู่บนบกนะครับเตตราพอดแปลว่าสี่เท้านะสัตว์สี่ขาหรือสี่เท้านะปรับตัวนะขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนบกนะแต่บรรพบุรุษช่วงแรกๆเนี่ยยังคงต้องอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่นะกระดูกของมันที่ยื่นเข้าไปอยู่ในครีบเนื้อนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงนะมีความนะคล้ายคลึงกันกับกระดูกของขาหน้าและขาหลังนะขาหน้าก็คือ fore limb นะขาหลังก็คือ high limb รู้ได้ยังไงว่ามันสัมพันธ์กันเพราะกระดูกในส่วนของครีบเนื้อกับกระดูกของขาหน้าขาหลังมันมีที่มามันมีลักษณะนะคล้ายกันนะกระดูกขาหน้านะก็มีกระดูกฮิวมารัสอูน่าเรเดียสคล้ายกันเลยระหว่างครีบเนื้อกับขาขาหลังก็มีฟีเมอร์ทิเบียฟิบูล่าคล้ายกันเลยกับในโหลบฟินนะแต่สิ่งที่ปลาไม่มีนะเหมือนกับพวกเตตราพอดก็คือปลาไม่มีคอนะสัตว์ในพวกปลาเนี่ยไม่มีคอนะเน็กเพราะฉะนั้นมันหันซ้ายหันขวานะหรือเหลียวหลังอย่างเงี้ยไม่ได้นะซึ่งการที่สัตว์สี่ขาพัฒนาส่วนของคอดีขึ้นนะมันเป็นส่วนที่นะยืดหยุ่นนะของกระดูกสันหลังนะทำให้อะไรฮะสามารถที่จะนะมองหันเหลียวหลังเหลียวหน้านะส่ายหน้าได้นะครับแต่ในส่วนของปลาเนี่ยไอ้เจ้ากระดูกโอเพอร์คิวลัมเนี่ยไอ้ส่วนที่ปิดเหงือกเนี่ยมันกันเอาไว้นะมันกันเอาไว้นะครับทำให้มันไม่สามารถนะที่จะขยับนะส่วนของคอได้นะทีนี้นะไอ้เจ้าโอเพอร์คิวลาร์โบนเนี่ยนะที่อยู่ส่วนนะเพคทอรัลเกิร์เดิลก็คือส่วนที่รองรับส่วนของไหล่ของอกเนี่ยฮะนะมันจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่นะให้กลายเป็นโบนี่คอลล่าหรือเหมือนปลอกคอนะเหมือนปลอกรอบๆส่วนของคอนะก็คือนะรองรับส่วนของคอเอาไว้นะครับเหมือนกับนะของเราก็มีกระดูกคอแล้วก็มีกระดูกหัวไหล่เนี่ยฮะหัวไหล่ไหปลาพวกนี้คือรองรับนะส่วนของกระดูกคอนะฮะถ้าดูจากวิวัฒนาการเห็นไหมฮะนะในพวกปลานะในพวกปลาจะเห็นว่านะกระดูกส่วนที่ไปเป็นพวกเจ้าโอเพอร์คิวลัมหรือสีม่วงตรงนี้นะมันค่อนข้างเป็นไงใหญ่นะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นนะทำให้ปลาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหันหลังนะหรือว่าหันคอนะหมุนหัวมันได้นะแต่พอเริ่มนะกลายเป็นปลาครีบเนื้อนะฮะนะไอ้เจ้าส่วนที่เป็นกระดูกส่วนโอเพอร์คิวลัมตรงนี้มันเริ่มลดขนาดลงเห็นไหมฮะนะพอเป็นทิกทาลิกเห็นไหมฮะพอเป็นเจ้าทิกทาลิกมันหายไปเลยนะมันหายไปเลยเพราะนั้นเจ้าพวกนี้สามารถนะส่ายหัวนะเหลียวหัวไปดูซ้ายขวานะแลหลังได้นะแล้วก็ไล่ไปเป็นพวกอคันโทสเตก้าเห็นไหมฮะจากครีบนะเริ่มเปลี่ยนเป็นขามีนิ้วละนะจนถึงอิคทิโอสเตก้านี่คือบรรพบุรุษของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกละนะครับเหมือนเจ้านี้ฮะนะนี่ก็คือเจ้าตัวนิ้วนะหรือสลาแมนเดอร์นะครับนะเตตราพอดออริจินนะครับเริ่มมาจากพวกปลาปอดนะลังฟิชเห็นไหมฮะดูครีบมันนะครีบเนื้อมีแค่กระดูกบางส่วนที่ยื่นเข้าไปอยู่ในครีบนะต่อมานะเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะ
เปลี่ยนแปลง utinopteron นะกระดูกที่ยื่นมาอยู่ในครีบเนื้อนะเริ่มแบ่งชิ้นย่อยลงนะครับ appendicitis นะเริ่มเห็นไหมฮะเริ่มมีความแข็งแรงของกระดูกนะแล้วก็ขนาดกระดูกที่แยกชิ้นมาก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับพอเป็นทิกทาลิกเป็นไงฮะชิ้นใหญ่มากขึ้นส่วนของครีบเริ่มลดลงเห็นไหมฮะพอมาเป็นอาคันโทสเตกาเกิดขาหน้าขาหลังเรียบร้อยครีบหายไปละจากครีบเปลี่ยนเป็นนิ้วแทนเห็นไหมครับนะทูเลเพทอนนี่เห็นไหมมีขาหน้าขาหลังมีนิ้วละจนเป็นบรรพบุรุษต่อมาของพวกนะแอมฟิเบียนนะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและแอมนิโอดอื่นๆนะส่วนสีเขียวสีม่วงสีชมพูนี่ก็คือกระดูกที่คล้ายกับกระดูกแขนของเรานั่นเองนะครับฮิวเมรัสนะเรเดียสแล้วก็อูนานะครับเพราะฉะนั้นนะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะก็เปลี่ยนแปลงจากบรรพบุรุษนะของปลาครีบเนื้อปลาปอดนั่นเอง